อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบ้านสวนหมากซึ่งเป็นร้านขายต้นไม้ด้วยเป็นบ้านด้วยที่มีความอบอุ่นมากของฮัจญีอันซอรีสุจริตแล้วก็ฮัจญะฮามิดะสุจริตซึ่งก็มีพันไม้หลากหลายเดี๋ยวเรามาชื่นชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นก็คงต้องไปพบกับเจ้าของบ้านก่อนฮัจญีอันซอรีกับฮัจญะฮามิดะค่ะเดี๋ยวเชิญติดตามเลยนะคะเราไปคุยกันว่าเจ้าของบ้านว่าอย่างไรบ้างค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮ์เชิญค่ะวันนี้รายการครอบครัวอุ่นทางยะตีมทีวีก็ได้รับเกียรติจากฮัจญีอันซอรีฮัจญะฮามิดะให้มาเยี่ยมกันในวันนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะว่าทำอย่างไรจัดบ้านให้ร่มรื่นน่าอยู่มีความสุขมีความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากเลยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันต่อนะคะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้คุณผู้ชมกับดิฉันก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับฮัจญีอันซอรีและก็ฮัจญะฮามิดะซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านสวนบ้านสวนหมากที่จะร้านต้นไม้บ้านสวนหมากนะคะที่จะให้บริการในเรื่องของต้นไม้นานาพันธุ์แต่ที่สำคัญเมื่อเราเข้ามาที่บ้านฮัจญีอันซอรีและฮัจญะฮามิดะแล้วที่เรารู้สึกได้อันดับหนึ่งก็คือมีความสุขรู้สึกสุขสบายมีความเย็นสบายขณะที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมยังรู้สึกได้ดิฉันก็จะมีความรู้สึกมากกว่าคุณผู้ชมอีกหลายเท่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็ผ่านมาแวะเยี่ยมเยียนบ้านฮัจญีอันซอรีกับฮัจญะฮามิดะได้อยู่ที่ถนนเรียบวารีหรือว่าคู่ขวาเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะยันก็ขอให้คุณผู้ชมได้พบกับเจ้าของบ้านกันเลยนะคะขอเชิญฮัจญีอันซอรีแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้คือผู้จัดการร้านต้นไม้บ้านสวนหมากค่ะพร้อมกับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้เป็นความอบอุ่นนะคะที่เราได้มาพบกันวันนี้ฮัจญีอันซอรีมีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมบ้างในการที่จะทำให้บ้านเราน่าอยู่มีความสุขมีประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายนะก่อนที่จะมาเป็นบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ใหญ่นักก็หมายถึงว่าหลังนี้ก็ทำไปนึกไปว่าคิดว่าอยากจะให้มันได้สไตล์แบบไหนสถาปนึกเป็นคำพูดดีๆนะคะสถาปนึกนึกว่าจะให้บ้านตัวเองเป็นอย่างไรคะตอนแรกไม่ได้จะทำเป็นบ้านหรอกค่ะจะทำเป็นออฟฟิศขายต้นไม้อ๋อค่ะค่ะพอทำไปทำมาเอออันนั้นเติมนิดนึงอันนี้เติมหน่อยนึงส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนฮัจญะฮามิดะออกหัวค่ะเป็นคนออกแบบไปเป็นลูกคู่ชอบบ้านมันโปร่งๆนะคะจะเน้นกระจกรอบเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วไม่มีเหล็กดัดไม่มีอะไรทุกอย่างมันโปร่งๆนั่นไปค่ะแล้วด้านล่างก็คือตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันทำยังไงดีให้มันใช้ประโยชน์ได้ค่ะก็กดลงไปให้มันลึกหน่อยก็คือข้างล่างแล้วก็วางสินค้าอะไรได้ด้วยแล้วก็มันก็เป็นชั้นข้างล่างลงไปค่ะอันนี้เป็นชั้นใต้ดินมันก็เป็นเชิงมันไปขุดลงไปต่ำกับพื้นดินมันต่ำใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ได้ค่ะค่ะมุดก็โดนหัวออกมาโดนหัวก็เลยไปขุดดีกว่าอ๋อเอาทำดีละอันนี้คือการดัดแปลงจากใต้ถุนเตี้ยๆกลายเป็นใต้ถุนสูงเนื่องจากเราขุดลึกลงไปพร้อมกับมีบ่อน้ำเย็นๆเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรให้มันดูที่เป็นบ่อน้ำเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรมันเอาอะไรไปยัดไว้มันก็รกอ๋อค่ะนะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าฮัจญีอันซอรีกับฮัจญะฮามิดะบอกว่าแม้ที่ถุนบ้านนี่มุดเข้าไปหัวก็ชนคือชนคานนะทำอย่างไรดีก็ขุดลึกลงไประดับพื้นดินอีกนิดนึงแล้วก็เป็นที่เก็บของได้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยว่าถ้าเราเอาของไปใส่ใต้ถุนไม่น่าดูนะสกปรกแล้ว
ก็เลยแบบวางสินค้าขายได้วันสินค้าค่ะลูกค้ามาก็พาไปดูแล้วก็มีมีบ่อน้ำแล้วก็มีน้ำกระป๋าเรื่องไรค่ะแม่น้ำไหลเย็นนะนึกถึงสวรรค์เลยนะคะสวรรค์จะมีน้ำไหลสายไหลผ่านนะแต่วันนี้มีน้ำเป็นบ่อปลาที่มีปลาแหวกว่ายอยู่อันนี้เป็นความเย็นสบายค่ะดิฉันสัมผัสได้ถึงแม้ขณะนี้จะเป็นอากาศตอนบ่ายก็ร้อนพอสมควรแต่จากสายลมแสงแดดมาผสมผสานกันทำให้มีความสุขเย็นสบายจริงๆนะคะอันนี้ก็ทำให้นึกถึงอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอิสรอซูเราะห์ที่17อายะที่12ความว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะจะอันนัลไลละวันนะฮะรออาตัยนานิฟะมาฮาวนาอายะตัลไลลิวะจะอันนาอายะตันนะฮาริมุบซิรอตัลลิตับตะกูฟัดลัมมิดร็อบบิกุมวะลิตะละมูอาดาดัสซินีนะวัลฮิซาบะวะกุลละชัยอินฟัสซอนนาฮูตัฟซีลาและเราได้ทำให้กลางคืนและกลางวันเป็นสองสัญญาณดังนั้นเราทำให้สองสัญญาณของกลางคืนมืดมนและเราได้ทำให้สัญญาณของกลางวันมีแสงสว่างเพื่อพวกเจ้าได้แสวงหาความโปรดปรานจากพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีทั้งหลายและคำนวณทุกๆสิ่งที่เราได้แจกแจงมันไว้อย่างละเอียดแล้วดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสไว้เนื้อให้เราแสวงหาความโปรดปรานที่พระองค์มีให้ในช่วงเวลากลางวันและเราก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องต้นไม้สายลมแสงแดดพร้อมกับเจ้าของบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก็คือฮัจญีอันซอรีกับฮัจญะฮามิดะนี่คือบารักัตที่เราได้รับณวันนี้ดังนั้นคุณผู้ชมลองสัมผัสดูนะคะว่ารอบๆตัวเราก็จะมีสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานไว้อย่างมากมายขอให้เราหันใจมาดูแล้วเราก็จะได้รับทันทีค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะว่าฮัจญะฮามิดะเนี่ยก็มีแนวคิดในการที่จะดูแลร้านต้นไม้ของบ้านสวนหมากให้มีความสวยงามว่ามีความเป็นมายังไงแล้วก็มีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างทำให้รู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขจริงๆเมื่อเข้ามาสัมผัสค่ะตรงนี้เดิมเรามีร้านต้นไม้ใหญ่โตแบบนี้มาก่อนไหมคะหรือว่าค่อยๆขยายกิจการก็ค่อยๆขยายค่ะเพราะว่าเดิมก็คือจากทำข้างหน้าบ้านใช่ไหมคะตรงค่ะตรงหน้าบ้านก็ค่อยๆหาต้นไม้มาเพิ่มหลังจากที่ว่าแรกๆคือมีต้นไม้ก็ค่อยๆหาเสริมมาในส่วนที่ประกอบในเรื่องว่าที่ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถจะได้มีหลากหลายว่าอาจจะแบบว่าต้องการพวกที่จะไปประดับสวนโต๊ะไม้หินมีเป็นแบบว่าพวกอะไรอุปกรณ์น้ำตกบ่อปลาอะไรเงี้ยเขาพยายามมาเข้ามาเสริมแล้วก็หินขวดพวกแผ่นทางเดินทางเท้าอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยว่าเขามาแล้วก็ให้เขาได้อะไรที่มันไปค่อนข้างที่จะไปแต่งบ้านได้พอสมควรแล้วก็พยายามจะจัดหาสินค้าเข้ามาให้มันหลากหลายให้มากที่สุดก็จะไปดูกันนะฮะสองคนบางทีก็แบบแวะไปในสินค้าที่ไหนที่เป็นแหล่งทำอะไรเงี้ยเราก็จะไปในแหล่งผลิตไปด่านเกวียนมั่งเพื่อจะได้ไปถึงแหล่งผลิตที่เราสามารถเอาสินค้าเข้ามาได้โดยตรงเนี้ยจะได้แบบว่าราคาของมันก็จะได้ไม่สูงมากบางทีเราต้องไปรับเข้ามาอีกทีก็ไปถึงแหล่งเราก็จะได้ต้นทุนที่ถูกลงเราขายให้กับลูกค้าก็ในราคาที่ก็จะได้หมายถึงว่าไม่ต้องไปแพงมากนะคือไม่จำเป็นต้องไปที่ไกลๆเข้ามาซื้อถึงเราก็ยังจะได้ราคาที่มันเหมาะสมไม่แพงมากค่ะก็คงจะต้องมาดูที่ฮัจญีอันซอรีนะคะว่ามีแนวคิดยังไงบ้างในการที่จะเลือกพันไม้ต่างๆมาให้ลูกค้าเหมือนกับที่คุณฮามิดะเป็นห่วงเป็นใยว่าเวลาลูกค้ามาร้านเราต้องได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มานั่งปุ๋ยหรือว่าพันไม้ต่างๆในการที่จะเอาไปจัดบ้านค่ะฮัจญีอันซอรีมีวิธีการในการเลือกพันไม้มาให้ลูกค้ายังไงบ้างส่วนใหญ่ผมก็จะไปทั้งคู่อ๋อไปด้วยกันค่ะไม่ได้ไปคนเดียวไปที่ไหนก็เห็นผมที่ไหนก็เห็นครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเป็นมะห์รอมที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็พันไม้ที่เลือกส่วนใหญ่เป็นพันไม้อะไรคะมันทะกันค่ะจะมีไม่หมดหรอกไม่จะอะไรอ่ะมีทั้งไม้ประดับมีทั้งไม้ขนค่ะมีทั้งไม้ใหญ่อ๋อค่ะมีทั้งไม้เล็กๆค่ะคือ
แหล่งไม้ที่เราไปเอาเนี่ยเอาจากไหลๆแหล่งจากเดิมบางนางบวชมีไปเอาที่ปัจจีนมีไปเอาที่สุพรรณมีไปเอาที่อะไรที่บางกรวยบางกรวยไซน้อยค่ะค่ะคือที่คือแหล่งไหนที่มีที่เป็นแหล่งต้นๆเลยอ่ะอ๋อค่ะแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่ที่ไปบวชก็คือคลอง15ค่ะที่นั่นเขาเป็นที่เพาะพันธุ์ไม้เลยเหรอคะใช่เขาก็เป็นแหล่งรวมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วตอนนี้อ๋อเหรอคะอืมตอนแรกผมก็ไปเอาที่จตุจักรค่ะจตุจักรใหญ่นะค่ะค่ะแต่ปู่หูไม่ไหวต้นติดส่วนใหญ่ลูกค้าสนใจพันธุ์ไม้แบบไหนบ้างอ่ะคละอ๋อเหรอคะคือมันจะไปไม้ที่เอามาเนี่ยบางอย่างเราแบบอย่างนี้เราไม่ชอบแต่ลูกค้าแต่พอเอามาขายได้อ้าวอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยไออย่างที่เราชอบเอามาบางทีลูกค้าก็เห็นกันธรรมดามันเป็นเรื่องแล้วแต่อ๋อนะแล้วที่สีฉูดฉาดทำไมเอาสีรสนิยมไม่เหมือนกันเนี่ยเอาเป็นบ้างค่ะกันดัดเกลียนเนี่ยที่ไปเอามาเนี่ยค่ะบางทีโอ้โหสีมอมแมมนะเราทนไม่ได้หรือสีฉูดฉาดมีสีฉูดฉาดหลังๆนี่ก็ทำฉูดฉาดนะค่ะเราก็ไม่แต่ลูกค้าชอบอ้าวเอาความดีแล้วเนี่ยเพราะนั้นถ้าถามว่าเนี่ยมีบ้านหลังเล็กๆพื้นที่สัก200ตารางวาเนี่ยน่าจะลงไม้ประเภทไหนบ้างมัน200ตารางวาเนี่ยไม่ใช่เล็กแล้วค่ะใหญ่บ้านหลังเล็กมีพื้นที่เยอะหน่อยส่วนใหญ่แล้วที่ผมไปตัดสวนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ50ตารางวา60ตารางวาอย่างจริงก็งานหนึ่ง100ตารางวาค่ะอ๋อ2งานนี่ใหญ่มากเลยเนาะการใหญ่200ในสนามหญ้าสวยมีสนามหญ้าได้ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็นึกถึงบ้านเราเนี่ยว่าบ้านเรามี50ตารางวาฮัจญีอัญชลีบอกว่าโอ้50ตารางวานี่ก็ทำได้เลยจัดสวนสวยๆได้นะแล้วก็สวนสวยๆใน50ตารางวามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าพื้นที่50ตารางวาจะทำให้บ้านน่าอยู่น่าจะเป็นยังไงบ้างไม้ใหญ่ไม้ประดับไม้ผลมันต้องควรจะคละอ๋อจะควรจะคละกันไม่แน่นนะคะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างคือพอแล้วก็ต้องดูทิศทางในการที่จะปลูกด้วยว่าบ้านหันไปทางไหนควรเอาไม้มาบังแดดอะไรอย่างเงี้ยทิศทางลมกับทิศทางที่แสงดวงอาทิตย์ส่องลงมาค่ะนะเหมือนกับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้นะว่าพระองค์ทรงให้กลางวันให้กลางคืนมาเพื่อให้เราเนี่ยแสวงหาความโปรดปรานแล้วก็ให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เพื่อที่เราก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เหมือนกับฮะดีอัลซะรีบอกนะคะว่าเราจะปลูกต้นไม้เราก็ต้องดูทิศทางลมดูแสงดวงอาทิตย์เพื่อที่จะได้รับร่มจากร่มไม้นะคะค่ะแต่เราคงไม่ใช่เอาทิศเพื่อความเจริญอะไรตรงนั้นคงไม่ใช่นะคะอันนี้คนละประเด็นนะคะที่นี่ไม้มงคลทุกอย่างเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะบักลูกที่อัลเลาะห์ให้นั่นคือมงคลทั้งหมดบารอกัตมีบารอกัตหมดมีคนที่เข้าเป็นศาสนาพุทธเข้ามาก็หาไม้มงคลค่ะบอกโอ๊ยของผมมงคลทุกอย่างเลยค่ะลองเอาไปปลูกดูนะจะได้รับมงคลจริงๆแล้วก็การที่เราดูแลเอาใจใส่ต้นไม้เขาก็จะได้รับความดีงามจากเราก็ได้รับจากเขานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมาให้เกื้อกูลกันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะคะเหมือนอวัยวะในร่างกายเราเนาะไม่ว่าจะเป็นศีรษะตามือเท้าเขาทำงานที่เกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเรากับสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันค่ะกลับมาดูกันต่อนะคุณผู้ชมคงมีคำถามในใจหลายอย่างว่าเอ๊ะแล้วก็บ้านเราน่าจะปลูกต้นไม้ประเภทไหนหรือต้นไม้ที่มีอยู่เนี่ยทำอย่างไรให้ได้ผลดีหรือออกดอกสวยงามคราวนี้ก็คงต้องมาดูในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปลูกอ๋อค่ะปลูกคือไม้บางอย่างเนี่ยต้องการแฉะอืมค่ะเลยปลูกในที่แห้งอ๋อเขาไม่ชอบแล้วแต่ชนิดของไม้แล้วแต่ชนิดของพันไม้เนี่ยค่ะคืออย่างมะม่วงเนี่ยค่ะถ้าปลูกในที่ที่มันแฉะค่ะที่น้ำขังค่ะมันก็ไม่ตายหรอกแต่ไม่โตต้นมะม่วงต้องปลูกในที่ที่ดอนหน่อยดอนหน่อยที่แห้งต้นขนุนนี่ต้องดอนไปเลยเจอน้ำไม่ได้เลยนะเธอแต่อย่าไม่ใช่น้ำขังถ้าน้ำขังแล้วตายเลยนะคะไม่ชอบไม้เล็กไม้ใหญ่เหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าเวลาที่เราซื้อต้นไม้จากร้านเราจะรู้สึกนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้สวยแต่พอไปวางบ้านเราไม่นานต้นไม้นี้ก็จะเฉาเพราะอะไรล่ะคะมันมีหลายองค์ประกอบนะค่ะเช่นอะไรบ้างตำแหน่ง
ตำแหน่งเนี่ยสำคัญโดนแดดไหมอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็อะไรอีกไม้แดดไปไม้แดดไปปลูกร่มค่ะไม้ร่มไปปลูกแดดเนี่ยเสร็จละอือค่ะแล้วก็จะมีวิธีแนะนำลูกค้าด้วยใช่ไหมว่าต้นไม้ที่เขาซื้อไปเนี่ยต้องวางแบบไหนอยู่ตรงไหนดูแลอย่างไรเราจะแนะนำให้คำแนะนำลูกค้าแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ผมจะไปปลูกให้อ๋อค่ะแต่ถ้าตายผมรับประกันคิดค่าบริการค่าปลูกค่าบำรุงด้วยป่ะคะก็รวมอยู่ในราคาอยู่ในราคาเลยจะไม่คิดเพิ่มอะไรอ๋อเอาทำดีแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะถามกันนิดนึงว่าแดดหรือร่มอ่าค่ะสำคัญนึกนะฮะเพราะว่าถ้าแดดแล้วไม้ร่มไปปลูกมันก็ไปมันก็จะเราก็จะแนะไม้ร่มให้เขาค่ะค่ะก็จะถามเขาเหมือนกันค่ะค่ะค่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะให้ความห่วงใยลูกค้าว่าเขาจะเอาต้นไม้ต้นนี้ไปปลูกตรงไหนแล้วก็ลักษณะต้นไม้เราควรจะอยู่แบบไหนอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่การที่เราบอกว่าเราได้ไม้ประดับสวยๆมาจากร้านแต่พอมาถึงบ้านเราแล้วไม้ประดับเหล่านี้ไม่สวยเหมือนกับตอนอยู่ร้านบางทีไม้ดอกเนี่ยค่ะเอาไปไว้ร่มๆเนี่ยเสร็จไม่ได้ดอกหรอกได้แต่ใบแล้วใบจะงามสะพรั่งเลยแล้วดอกหายเพราะว่าไม้ดอกส่วนใหญ่ชอบแดดอ๋อค่ะแดดส่วนใหญ่นะอ๋อค่ะค่ะทีนี้ไอ้บางที่ที่ว่าเจอปัญหาว่าอยู่ที่ร้านแล้วมันสวยพอไปที่บ้านเราไม่ค่อยสวยแล้วสวยจุดนึงเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าบางที่เนี่ยก็อัดปุ๋ยเยอะอ๋อค่ะอยู่ที่ร้านเนี่ยมันจะสวยก็ปุ๋ยแล้วพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยพอหมดดอกรุ่นนั้นมันก็จะไม่มีก็คือจะมีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันที่ว่าบางทีพออยู่ที่ร้านเนี่ยอย่างบางที่เขาก็จะเน้นเรื่องให้ดอกมันงามพอหมดดอกหมดรุ่นเนี่ยคือต้นไม้พอมันออกดอกเยอะมันค่อนข้างโซมมันต้องการความบำรุงก็ต้องใช้เวลาถ้าเราบำรุงต่อมันก็จะมีถ้าลูกค้าบางคนพอซื้อแบบสวยไปแล้วแล้วปล่อยเลยตอนนี้มันก็จะโซมอยู่นะนี่เหมือนกับเราสินะเราก็ต้องบำรุงดูแลทุกวันนะทาแป้งทุกวันบำรุงผิวทุกวันถึงจะสวยนะค่ะคุณผู้ชมกับดิฉันก็มีความสุขมากกับภาพที่เราเห็นรอบๆบ้านนะคะแล้วก็เราได้คำตอบแล้วว่าเมื่อเราซื้อต้นไม้จากร้านเนี่ยสวยมากเลยพอไปถึงบ้านเราไม่นานต้นไม้ก็โทรมฮัจยาฮามิดากับฮัจยีอันซอรียืนยันเลยนะคะว่าเราขาดการบำรุงดูแลก็นึกถึงหน้าเราด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้บำรุงดูแลก็ไม่สวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเรามาตามกันต่อนะคะว่าเราจะดูแลบ้านเราให้เคี้ยวสุอุ่มร่มรื่นได้อย่างไรบ้างสักครู่ค่ะ